หลังจากประสบความสำเร็จใน2499อันธพาลครองเมืองนนทรีนิมิบุตรได้หยิบเอาตำนานผีไทยที่เป็นตำนานกลับมาปรับฝุ่นใหม่อีกครั้งโดยได้วิสิตศาสนาเที่ยงมาร่วมเขียนบทอีกครั้งตัวหนังเป็นการนำเสนอตำนานนางนาคในรูปแบบใหม่ที่เน้นความสมจริงในทุกรายละเอียดการเปลี่ยนชื่อเรียกจากแม่นาคกลายเป็นนางนาคผสานเทคนิคด้านการกำกับโฆษณาในแบบที่นนทรีถนัดรวมทั้งฉากนาคห้อยหัวจากขื่อที่อิงมาจากตำนานจริงรวมทั้งฝีมือการแสดงอันยอดเยี่ยมของคู่พระนางอย่างวินัยไกรบุตรในบทมากและสายอินทิราเจริญปุระในบทนาคกลายเป็นปรากฏการณ์หนังไทยที่ได้รับคำชื่นชมจากนักวิจารณ์เป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ทำรายได้ถล่มทลายถึง150 ล้านบาทปลุกกระแสหนังไทยที่กำลังซบเซาในยุคฟองสบู่แตกให้เฟื่องฟูขึ้นมาอีกครั้งจนกลายเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นของนางนาคพระโขนงที่ได้รับคำชื่นชมว่ายอดเยี่ยมที่สุดในเวลาต่อมา